สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอเลนวิชาภาษาไทยชั้นปสกับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเด็กๆก,ก็ได้เรียนเรื่องการเลือกอ่านหนังสือกันไปแล้วนะคะว่ามีหลักในการที่เราจะเลือกอ่านอย่างไรนะคะให้เหมาะสมนั่นก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูจุดประสงค์ของเราคะ่ะว่าเราต้องการเนี่ย อ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่านเพื่ออะไรนะคะเราต้องการอ่านเพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วเราก็ค่อยไปเลือกหนังสือให้เหมาะสมนะคะในปัจจุบันนี้นะคะหนังสือเนี่ยมีมากมายหลายล้านเล่มเลยและนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยเด็กๆอยังสามารถหาอ่านเรื่องราวต่างๆนะคะได้จากสื่อดิจิทัลอีกด้วยนะคะแต่ว่า เราก็ยังยึดหลักการเดียวกันค่ะว่าเริ่มจากเราเนี่ยมีจุดประสงค์ในการอ่านเพื่ออะไรนะคะเราจะอ่านเพื่ออะไรแล้วเราก็ไปเลือกหนังสือหรือว่าข้อมูลความรู้จากสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเรานะคะกับความต้องการของเราค่ะเลือกหนังสือหรือว่าสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้องมีเนื้อหาดีนะคะเพื่อที่จะได้ นำมาเป็นหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือนะคะเด็กๆไปเตรียมตัวหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นป .3 ของอักษรมาเลยค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือกันค่ะเด็กๆ ครูจะมีข้อความมาให้นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์นะคะของบุคคลทั้ง4คนนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเขามีจุดประสงค์ในการอ่านค่ะให้เด็กๆนะคะช่วยกันบอกชื่อหนังสือที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลต่อไปนี้อ่า บอกชื่อหนังสือที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลต่อไปนี้ค่ะทั้ง4ี่คนค่ะมีสี่คนคนแรกนะคะคนที่หน่อาหเขียนหมายเลขหนึ่งไว้นารีต้องการหาความหมายของคำว่าอัตตานารีต้องการหาความหมายของคำว่าอัตตาคนที่สองค่ะ น้าธิดาอยากได้สูตรทำขนมไทยแสนอร่อยน้าธิดาอยากได้สูตรทำขนมไทยแสนอร่อยคนที่สามค่ะวิวันติดตามข่าวสารในทุกๆุกวันวิวันติดตามข่าวสารในทุกๆุกวันและคนที่สี่ค่ะ คุณพ่อต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศคุณพ่อต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศมาช่วยกันค่ะจากสถานการณ์หรือว่าความต้องการที่กำหนดมาให้นี้เขาบอกความต้องการของเขาแล้วนะคะเมื่อเขาบอกความต้องการนั่นก็คือบอกจุดประสงค์ของเขาไปแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการอ่านอะไร นารีต้องการหาความหมายของคำว่าอัตตานารีต้องการหนังสือที่จะอธิบายความหมายของคำว่าอัตตา âte, หนังสืออะไรเอ่ยที่ช่วยให้นารีเนี่ยรู้ความหมายของคำนะคะเด็กๆทราบไหมคะหนังสืออะไรที่มีการอธิบายความหมายของคำต่างๆนึกออกไหมคะเด็กๆ เด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนารีควรจะอ่านอะไรคะตอบได้ไหมคะเด็กๆนารีควรที่จะใช่แล้วค่ะเด็กๆนารีเนี่ยควรที่จะหาความหมายของคํานะคะจากพจนานุกรมค่ะเด็กๆอ่าพจนานุกรมนะคะเพราะว่าพจนานุกรมเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมคําที่มีใช้อยู่ในภาษาค่ะโดยจะ บอกคำอา่านแล้วก็บอกความหมายของคำด้วยนะคะดังนั้นนารีที่ต้องการหาความหมายของคำว่าอัตราเนี่ยนารีก็ควรอา่านพจนานุกรมค่ะโดยเปิดไปที่หมวดออ่างค่ะหมวดเปิดไปที่หมวดออ่างนะคะเพื่อหาคำว่าอัตตาค่ะมาที่คนที่สองค่ะณธิดาอยากได้สูตรทำขนมไทยแสนอร่อย ธิดาอยากได้สูตรทำขนมไทยแสนอร่อยอหนังสืออะไรหน้าที่จะมีสูตรทำขนมไทยเด็กๆนึกออกไหมคะหนังสือที่จะมีสูตรทำขนมไทยจริงๆแล้วนะคะสูตรทำขนมไทยเนี่ยเราอาจจะพบได้ในหนังสือหลากหลายเล่มเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆ มาที่สูตรทำขนมไทยโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะเป็นตำราอาหารไทยค่ะตำราขนมไทยก็ได้ตำราอาหารไทยนะคะขอเป็นตำราอาหารไทยไว้แต่นอกจากตำราอาหารไทยแล้วเนี่ยเราอาจพบสูตรทำขนมไทยได้จากนิตยสารนะคะหรือว่าจากในเว็บเว็บไซต์ใน อินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารโดยตรงนะคะหรืออาจจะเป็นรายการที่แนะนำการทำอาหารต่างๆนะคะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นตำราอาหารไทยนะคะถ้าเป็นนิตยสารเนี่ยอาจจะเป็นนิตยสารแนวนิตยสารแม่บ้านนิตยสารคุณผู้หญิงนะคะที่แนะนำการทำอาหารทำขนมนะคะเด็กๆมาที่คนที่3ค่ะ วิวันติดตามข่าวสาราวิวันติดตามข่าวสารในทุกๆกวันหนังสือที่เหมาะสมกับวิวันในทุกๆกวันนะคะย้ำว่าในทุกทุกวันดังนั้นหนังสือที่เหมาะสมกับวิวันก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะหนังสือพิมพ์ประจำวันนะคะ หนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะคะข่าวเหตุการณ์ประจําวันนะคะทุกๆวันนะคะซึ่งนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยถ้าวิวันไม่ต้องการอ่านหนังสือนะคะที่เป็นรูปแบบกระดาษเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยวิวันอาจจะอ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วจะต้อง วิเคราะห์ข่าวสักนิดหนึ่งว่าข่าวที่ได้อ่านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมาจากแหล่งข้อมูลใดนะคะแล้วจึงค่อยเชื่อถือหรือว่าปฏิบัติตามนะคะอันนี้นะคะวิวันติดตามข่าวสารในทุกๆวันอ่ะก็อ่านหนังสือพิมพ์ประจาวันนั่นเองค่ะและข้อ4ค่ะคุณพ่ออ่าคราวนี้ค่ะคราวนี้เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อต้องการอ่านี่เลยค่ะข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณพ่อต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศหนังสือที่เหมาะสมกับคุณพ่อนั่นก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะอาจจะเป็นหนังสือท่องเที่ยวเลยนอกจากหนังสือท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อาจจะเป็นทางเว็บไซต์ที่เป็น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในต่างประเทศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจะเรียกว่าเป็นหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะเด็กๆคู่มือการท่องเที่ยวประเทศที่คุณพ่อต้องการไปนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าถ้า,เ,า ial, เราไปถึงประเทศนี้แล้วเราจะต้องทำอะไรควรเที่ยวที่ไหนรับประทานอะไรนะคะอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ ในการที่จะเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมเนี่ยอันดับแรกต้องทราบจุดประสงค์ก่อนค่ะว่าจะอ่านเพื่ออะไรนะคะแล้วจึงจะเลือกหนังสือหรือว่าสื่อเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆคราวนี้นะคะเป็นคิวของเด็กๆตเต็มๆแล้วค่ะครูจะให้เด็กๆค่ะเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านมา5เรื่องนะคะ5เรื่องให้เด็กๆเลือกได้เองเลยค่ะเลือก มา5เรื่องค่ะโดยใช้เหตุผลในการเลือกตามที่ครูกำหนดค่ะหลักการพิจารณาเลือกหนังสือนะคะต้องดูจากอ่าอันดับแรกเลยค่ะต้องดูจากเนื้อหาสาระค่ะว่าตรงกับความสนใจของนักเรียนไหมตรงกับวัตถุประสงค์ในการอ่านไหมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือทันสมัยไหมนะคะ ให้ดูวิธีแต่งค่ะว่าผู้แต่งวางโครงเรื่องดีไหมดำเนินเรื่องได้ดีไหมใช้ภาษาอ่านง่ายหรือไม่และให้ดูคุณค่าค่ะว่าหนังสือที่นักเรียนจะเลือกมาอ่านเนี่ยให้ข้อคิดที่ดีไม่มีอันตรายต่อศิลธรรมจริยธรรมและสังคมแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือหลักในการพิจารณาหนังสือนะคะที่ครูให้เด็กๆเ,เลือกมา5เรื่องนะคะ ก็คือเนื้อหาสาระเนี่ยต้องตรงกับความสนใจตรงกับจุดประสงค์ที่เด็กๆต้องการอ่านนะคะแล้วก็วิธีแต่งเนี่ยก็คือต้องวางคงเรื่องดีดําเนินเรื่องดีค่ะใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่ายและก็ให้ข้อคิดที่ดีค่ะไม่มีพิษไม่มีภยัยจากหลักการพิจารณาหนังสือนี้นะคะให้เด็กๆเ,เลือกมา5เรื่องนะคะจากนั้นค่ะให้เด็กๆทําตารางแบบนี้เลยค่ะอ่าน เรื่องที่1มาได้นะคะเด็กๆด,ดูตรงกรอบนี้นะคะทั้งบนนี้จะมี3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือลำดับที่ลำดับส่วนที่2คือชื่อหนังสือและส่วนที่3คือเหตุผลที่เลือกอ่านนะคะเมื่อเด็กๆอ่านได้เรื่องหนึงค่ะก็มาเขียนบันทึกไว้ในตารางของตัวเองนะคะเด็กๆเ,เขียนลงสมุดได้เลยค่ะ เขียนลงไปในสมุดนะคะลำดับที่1ชื่อหนังสือเด็กๆอ่านหนังสืออะไรมาอ่าก็เขียนชื่อหนังสือไปค่ะสมมุติว่าอ่านกระต่ายกับเต่าเหตุผลที่เลือกอ่านเด็กๆก,ก็เขียนเหตุผลไปเลยค่ะเพื่อความบันเทิง อ่านเล่มที่สองเด็กๆก็เขียนแบบเดียวกันค่ะอ่านเล่มที่สามอ่านเล่มที่สี่อ่านเล่มที่ห้าเขียนแบบเดียวกันเลยค่ะให้ได้ครบทั้งห้าเรื่องนะคะอย่าลืมหลักการพิจารณาหนังสือด้วยนะคะพิจารณาตามที่ครูกําหนดให้แล้วก็เลือก5เรื่องค่ะ5เรื่องแล้วก็มาเขียนบันทึกค่ะอ่าน1เรื่องก็บันทึกไว้อ่าน2 3 4 5หแล้วก็บันทึกไว้ทั้งหมดนะคะจากนั้นค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยอ่านหนังสือแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยค่ะให้มาบันทึกลงในตารางค่ะให้อ่านแล้วต้องบันทึกข้อมูลด้วยค่ะเด็กๆจะได้จําได้ว่าอ่านเรื่องอะไรมาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในตารางมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆในตารางนะคะก็จะมีเดี๋ยวครูจะแบ่งให้เห็นชัดๆนะคะ มีวันที่อ่านค่ะมีวันที่อ่านมีชื่อเรื่องนะคะมีประเภทค่ะประเภทเนี่ยคือประเภทของหนังสือนะคะแล้วก็ชื่อผู้แต่งแล้วก็ประโยชน์ที่เด็กๆได้รับจากเรื่องนั้นนะคะมีตัวอย่างให้ค่ะเด็กๆสมมุติว่าเด็กๆอ่านเรื่องนิกกับพิม เด,เด็กอ่านเรื่องนิกรพิมพอ่านเมื่อไหรคะอ่านวันที่1-10ถึงมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นี่นะคะแล้วเรื่องนิกรพิมพเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหนเอย่ยเป็นนวนิยายคะ่ะแต่ว่าเป็นนวนิยายขนาดสั้นนะคะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะผู้แต่งคือใครผู้แต่งคือ วนะประมวลมากนอนเนนนะคะต้องนอนเนนตัวนี้คือคำว่านะนะคะนะที่หมายถึงที่นะคะวนะประมวลมากนะคะเป็นนามปากกาของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตค่ะแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านเรื่องนิกกพิมพ์คือส่งเสริมให้รักสัตว และทําให้เข้าใจจิตใจของสัตว์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้กับพิมเนี่ยเป็นเรื่องของสุนัขค่ะสุนัขเป็นตัวละครเอกนะคะเขาแต่งให้สุนัขเป็นตัวละครเอกมีชีวิตจิตใจเหมือนคนเลยค่ะผู้แต่งแต่งเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็ประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยเราก็จะได้ส่งเสริมให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรักสัตว์ค่ะเข้าใจชีวิตจิตใจของสัตว์นะคะทําแบบนี้ครบทั้ง5เรื่องเลยนะคะเด็กๆ เมื่อครบทั้ง5เรื่องแล้วเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันดูกับเพื่อนค่ะแลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนนะคะเราให้เพื่อนฟังนะคะผลัดกันเล่านะคะจะได้ทราบว่าไปอ่านเรื่องอะไรกันมาบ้างแต่ละเรื่องให้ประโยชน์อะไรนะคะจะได้มีความรู้กว้างกวางขึ้นค่ะเด็กๆมาลองทำข้อสอบกันค่ะข้อสุดท้ายปิดท้ายแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือนะคะ มาลองทําข้อสอบกันนะคะบุคคลใดเลือกอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลายได้เหมาะสมอ่าเด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะเพื่อการผ่อนคลายแสดงว่าเขามีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงใช่ไหมคะเพื่อการผ่อนคลายข้อกอไก่วารีอ่านหนังสือเรียนเพิ่มเติมหนังสือเรียนคําสําคัญคือคําว่าหนังสือเรียนขอไข่สีดาอ่านบทความ คำสําคัญคือบทกวามค่ะคอควายน้ํารินอ่านหนังสือสารคดีคําสําคัญก็คือสารคดีค่ะและข้ององูค่ะปรีดาอ่านหนังสือขายหัวเราะคําสําคัญคือคําว่าหนังสือขายหัวเราะจากโจทย์นะคะเพื่อการผ่อนคลายแน่นอนค่ะเพื่อการผ่อนคลายก็คือเพื่อความบันเทิงนั่นเองจากตัวเลือกข้อกอไก่ถึงคอคกวยเด็กๆจําได้ไหมคะ เป็นการอ่านเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้ต้องการความรู้ค่ะดังนั้น3ข้อนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการจุดประสงค์เพื่อการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้แต่ว่าข้ององูเนี่ยข้อสุดท้ายอ่านหนังสือขายหัวเระาะขายหัวเราะชื่อก็บอกแล้วค่ะเพื่อความบันเทิงแน่นอนดังนั้นตัวเลือกข้อนี้ก็คือข้อที่ถูกนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เมื่อเรารู้จักกันเลือกอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะได้อ่านหนังสือได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเมื่อเราอ่านมากเราก็จะมีความรู้มากค่ะเด็กๆก,กลับไปฝึกฝนนะคะฝึกอ่านหนังสือเยอะๆค่ะอ่านเยอะๆก็จะทำให้เราเก่งแล้วก็มีความรู้ค่ะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะคะอ่านมากๆเก่งมากค่ะอ่า ในคาบต่อไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะส่วนคาบนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น